กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับองค์การอาหารโลกและการเกษตรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาหารโลกวันสากลและสัปดาห์แห่งชาติโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-28 ตุลาคม 2022องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันที่16 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาหารโลกซึ่งเริ่มแต่ปี1980เป็นต้นมาปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้แถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันอาหารโลกวันสากลและสัปดาห์แห่งชาติโดยจะจัดขึ้นในวันที่24-28 ตุลาคม 2022ซึ่งท่านให้ฮู้ว่าความทุกข์ยากและภัยอึดหิวเป็นปัญหาใหญ่ของโลกมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วตลอดระยะผ่านมาโลกของพวกเขาได้พบกับหลายๆปัญหาความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศของโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติการระบาดของพยาธิความวุ่นวายทางสังคมเสื้อสงครามการระบาดโควิด -19 การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าน้ำมันได้สืบต่อส่งผลกระทบให้แก่ประชากรโลกเกือบ828 ล้านคนขาดสารอาหารและประสบกับความอึดหิวซึ่งมีถ่ายเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นได้เป็นการเพิ่มทวีให้มีความทุกข์ยากและภัยอึดหิวหลายขึ้นดังนั้นองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันที่16 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาหารโลกซึ่งเริ่มแต่ปี1980เป็นต้นมาและระยะต่อมาสหประชาชาติก็ได้กำหนดเอาวันที่17 ตุลาคมเป็นวันสากลเพื่อลดล้างความทุกข์ยากโดยเริ่มแต่ปี1992เป็นต้นมามาฮอดปี2003รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้กำหนดเอาวันที่17-24 ตุลาคมเป็นสัปดาห์แห่งชาติเพื่อลดล้างความทุกข์ยากการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกครบรอบ42 ปีและการระลึกวันสากลเพื่อลดล้างความทุกข์ยากครบรอบ30 ปีในปี2022ในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรจะได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองและระลึก2 วันดังกล่าวภายใต้คำขวัญที่ว่าพวกเฮาพร้อมกันกล่าวไปเพื่อส่งเสริมการผลิตโฆษณาการสิ่งแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าสำหรับทุกคนและคำขวัญที่ว่าเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อทุกคนในการปฏิบัติตัวจริงความหมายมันที่พวกเฮาให้ร่วมกันเพื่อยุติธรรมความยุติธรรมทางสังคมและสันติภาพและโลกของพวกเราพิธีโฮมสุมนุ่มใหญ่ของ2 วันดังกล่าวจะได้จัดขึ้นตอนเช้าของวันที่24 ตุลาคม 2022นี้ส่วนตอนบ่ายจะมีผักการประทักกถาและวันที่25จะมีจัดสัมมนาเกี่ยวกับ2 วันดังกล่าวผมนั่นยังจะมีการจัดวางแสดงสินค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมซึ่งเริ่มแต่วันที่24-28 ตุลาคม 2022ที่สถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทอยู่เขตดงโดกการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกพร้อมทั้งระลึกวันสากลและสัปดาห์แห่งชาติเพื่อลดล้างความทุกข์ยากในปีนี้ให้เป็นขบวนฟื้นฟูรับประกันเนื้อในเป็นต้นต่อรูปการเป็นสำคัญบนพื้นฐานจิตใจประหยัดมัธยัสถ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจบงามปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 และเฮียกห้องมายังทุกภาคส่วนประกอบส่วนในการผลิตเสบียงอาหารให้มีประสิทธิภาพและยืนยง